วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปติดตามข่าวสารรอบรั้วออเชียนก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์10:30 นแบบนี้นะคะผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยของ TNN หมายเลข16ค่ะทางหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะกับ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ด้วยที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยค่ะสำหรับ ASEAN Plus ในสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปจับตากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกค่ะที่ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ผู้นำของสิงคโปร์เดินทางไปเยือนสหรัฐเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ยังต้องมาดูแผนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาเซียนด้วยที่ตอนนี้เหมือนจะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นค่ะต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะครับนี่ถือว่าเป็นจังหวะดีของโลกตะวันตกเนื่องจากว่าประเทศจีนนั้นยังอยู่ในภาวะโควิดซีโร่โพลิซีหรือว่าการจะทำให้เชื้อโควิดเป็นศูนย์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมากจนถึงกระทั่งว่ามีบริษัทมากมายโดยเฉพาะเครือข่ายตะวันตกเนี่ยจะเอาจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานจะทำได้หรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ใน China Plus ครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12-13พฤษภาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกให้เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทางผู้นำของสิงคโปร์ค่ะนายกรัฐมนตรีหลีเซียนลุงนั้นได้หารือกับสภานักธุรกิจอเมริกันแล้วก็มีท่าทีค่ะในการตอบรับกับกรอบเศรษฐกิจนี้เป็นอย่างดีและชัดเจนอีกด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณผู้ชมมาจับตาท่าทีของผู้นำสิงคโปร์กันนะคะต่อกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกแต่ก่อนอื่นเลยให้มาดูมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะคะว่าแล้วกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนั้นมันคืออะไรกันแน่ค่ะกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Indo-Pacific Economic Framework หรือว่า IPEF นะคะเกิดขึ้นคุณผู้ชมหลังจากที่สหรัฐเนี่ยได้มีการถอนตัวออกจากข้อตกลงใหญ่ระดับโลกถึง2อย่างนั่นก็คือ CPTPP แล้วก็ RCEPแล้วมันเกิดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องมือใหม่ของสหรัฐทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะที่มีต่อการทำธุรกิจกับชาติต่างๆในอาเซียนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในความร่วมมือในการประชุมที่สหรัฐในวันที่12-13พฤษภาคมนั้นมันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างวันนี้สรุปย่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะทางนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่นับได้ว่ามีความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการออกมาเรียกร้องค่ะให้บรรดาชาติต่างๆในอาเซียนนั้นยอมรับกรอบเศรษฐกิจนี้ให้มากขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรเพราะเขามองเห็นว่ามีข้อดีหลายอย่างค่ะเชื่อว่ากรอบเศรษฐกิจนี้จะช่วยกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงแล้วก็มีผลประโยชน์ที่จับต้องได้อีกด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่หลายอย่างเลยที่ต้องจับตาในช่วงนี้นั่นก็คืออุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลอุตสาหกรรมสีเขียวทางด้านพลังงานสะอาดแล้วก็ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมกลมๆแบบนี้คุณผู้ชมผู้นำสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เชื่อนะว่าถ้าหากว่าเราขับเคลื่อนกันไปตามทิศทางนี้อาเซียนน่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทีเดียวค่ะก็คือชัดเจนแหละคุณผู้ชมผู้นำสิงคโปร์ให้ความร่วมมือเห็นด้วยกับกรอบเศรษฐกิจนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกรอบนี้จะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ก็ตามโดยจากข้อมูลของเว็บไซต์ Straits Times เขาบอกนะคะอ้างอิงแหล่งข้อมูลสถานทูตญี่ปุ่นที่อยู่ในสหรัฐค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรอบเศรษฐกิจนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะแต่คาดว่าน่าจะสามารถบังคับใช้ได้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางไปเยือนทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการแต่ก็มีการโยนหินถามทางมีการสั่นสะเทือนมาจนถึงอาเซียนแล้วก็จีนก่อนหน้านี้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีข่าวลือค่ะบอกว่ากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการมอบสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสิทธิทางด้านการค้าต่างๆเหมือนกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอาเซียนก่อนหน้านี้ที่เคยมีมานะคะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่อาเซียนเนี่ยต้องการมากที่สุดในการเจาะตลาดสหรัฐก็ตามค่ะและถึงแม้ว่าในรายละเอียดของกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกอันนี้นะครับยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากนะครับแต่ผมสามารถที่จะมาเล่าในเรื่องของ core strategy หรือว่าเนื้อหาหลักๆได้ซึ่งแบ่งออกเป็น4เสาหลักด้วยกันนะครับโดยเน้นไปที่4อุตสาหกรรมครับซึ่งดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับสหรัฐรู้ดีครับว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนนั้นยังไม่มีความแข็งแรงพอนะครับเช่นการพัฒนาเรื่องของพลังงานสะอาด
การสร้างระบบห่วงโซ่การผลิต supply chain นะครับรวมไปถึงการต่อต้าน corruptionและการค้าที่เป็นธรรมและยืดหยุ่นได้นะครับที่ภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า resilient trade ทั้งหมดนี้นะครับจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณและเทคโนโลยีมหาศาลนะครับเพื่อใช้เป็นศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อห่วงโซ่อุปทานของโลกนั้นชะงักงันหรือว่าเกิดการค้าระหว่างประเทศที่สะดุดขึ้นมาและทำยังไงให้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดครับและคำว่าการค้าที่คุณพอเพิ่งจะอธิบายถึงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็หมายรวมไปถึงหลายรูปแบบของการค้าเลยนะคะทั้งการค้าดิจิทัลการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการค้าและสุดท้ายก็คือทางด้านห่วงโซ่การผลิตความยืดหยุ่นก็ต้องมีด้วยแหละค่ะด้วยแนวคิดแบบนี้แหละคุณผู้ชมทางนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์เนี่ยก็เลยมีความเชื่อมั่นนะคะยอมรับว่ากรอบเศรษฐกิจนี้จะทำให้ขีดความสามารถเนี่ยของอาเซียนมันเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจะมาช่วยได้หลายด้านเลยข้อที่1เลยค่ะอาเซียนจะรู้จักใช้แล้วก็ส่งผ่านข้อมูลทางดิจิทัลได้มากขึ้นนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะจะรู้จักมาตรฐานการค้าดิจิทัลด้วยที่ในตอนนี้เนี่ยหลายๆชาติในอาเซียนเลยก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้นะคะผู้นำสิงคโปร์จึงยินดีค่ะที่ทั้งสหรัฐและอาเซียนนั้นจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อสร้างขีดความสามารถทางดิจิทัลในอาเซียนสร้างระบบโลจิสติกเชื่อมโยงภายในภูมิภาคด้วยค่ะรวมไปถึงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านทางโครงการความร่วมมือที่มีชื่อว่าโครงการสหรัฐสิงคโปร์เพื่อการฝึกอบรมประเทศที่3ค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลจากทางเว็บไซต์ Global Times นะครับซึ่งได้เขียนความคิดเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจว่ากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกที่ทางสหรัฐนั้นได้เสนอไว้ในที่ประชุมว่าด้วยความร่วมมือการลงทุนกับเครือข่ายพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับเราจะเน้นไปที่การลงทุนทางด้านพลังงานสะอาดการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการค้าดิจิทัลซึ่งล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ยังเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในที่ประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและอาเซียนก็ได้มีการเสนองบประมาณเข้ามานะครับสหรัฐจะนำเงินเข้ามาลงทุนในอาเซียนถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐฟังดูเยอะไหมครับเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่สหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะทุ่มเทงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือวิกฤตรัสเซียและยูเครนก็คือจะให้เงินยูเครนถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอาเซียนต่อสหรัฐอย่างชัดเจนเลยนะครับและในส่วนของ150ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้คุณผู้ชมสหรัฐก็ยังจะเจียดอีกเกือบครึ่งเลยนะคะถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐไปใช้ในการดูแลประเด็นความมั่นคงในทะเลจีนใต้ค่ะเพราะฉะนั้นแง่มุมนี้แหละคุณผู้ชมมันยังเป็นข้อกังขาอยู่นะคะทางฝ่ายของสิงคโปร์ตั้งคำถามว่าแบบนี้มันสมควรแล้วหรือเปล่านะคะที่สหรัฐเนี่ยจะพุ่งความสนใจไปทางด้านความมั่นคงมากขนาดนี้เพราะสหรัฐต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้อาเซียนสามารถเติบโตต่อไปได้เนี่ยเป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นแนะนำละค่ะว่าควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามล่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้นะคะเราก็เลยอาจจะสามารถมองได้กว้างๆนะว่าแนวคิดของกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันก็มาค่อนข้างถูกทางนะคะมีแนวคิดหลายอย่างที่เป็นส่วนดีอย่างไรก็ตามในภาคปฏิบัติยังถือว่าสอบตกอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะโน้มน้าวดึงดูดใจหลายๆชาติในอาเซียนให้เข้ามาร่วมกันผลักดันกรอบเศรษฐกิจนี้ได้แล้วค่ะอาเซียนในตอนนี้จึงต้องคิดหนักเลยล่ะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับจีนนะที่เขาก็กังวลเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะต้องมาคิดมาถ่วงดุลกันในเรื่องการที่จะเข้ามาร่วมใช้งานกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้จริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีเดียวล่ะคุณผู้ชมชาติในอาเซียนเนี่ยก็เป็นพันธมิตรเหนียวแน่นทีเดียวกับสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากที่จะไปโดดเดี่ยวจีนนะเพราะว่าเขาก็เป็นชาติคู่ค้าที่สำคัญของทุกชาติในอาเซียนเลยนะคะเป็นประเทศที่นำเข้าผลิตผลทางการเกษตรเยอะมากจริงๆไม่ขนาดเดียวกันก็เป็นประเทศที่ทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งมาเลเซียนะที่เป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ของภูมิภาคเนี่ยนำเข้าวัตถุดิบจากจีนก็ไม่น้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณผู้ชมที่จะต้องเลือกฝ่ายอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องยากด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะบอกกับทั้งสองฝ่ายสองขั้วอำนาจของโลกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนยังคงมีเอกภาพและยังคงยึดมุมมองเดิมนะคะนั่นก็คือการเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะถึงแผนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกของอาเซียนนะคะที่ช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคใหญ่มาขัดขวางนั่นก็คือโควิด-19สักครู่เดียวค่ะThank you.
สาขาธนาคารอยู่หน้าบ้านสบาย CDM โมเดลตู้อัจฉริยะทำได้ทั้งฝากถอนโอนจ่ายภายในเครื่องเดียวเตรียมปูพรมติดตั้งหน้า 7-Eleven ตั้งเป้ามีครบทุกสาขาภายในกลางปีหน้าติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านจันทร์ที่23พฤษภาคม 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16เข้าสู่ช่วงที่2ของอาเซียนพลัสค่ะการควบคุมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี2593ฟังดูน่าจะเป็นประเด็นยากสำหรับอาเซียนซะแล้วนะคะโดยเฉพาะในภาวะที่มีโควิด-19 เข้ามาฉุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่าหลายชาติในอาเซียนทีเดียวยังคงต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปแบบนี้แล้วอาเซียนจะมีทางออกอย่างไรบ้างวันนี้เรามีรายงานมาฝากค่ะโลกมีเป้าหมายต้องการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2050หรือพ.ศ. 2593เป็นงานหนักของอาเซียนซึ่งเป็นฐานการผลิตโลกที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลเป็นจำนวนมหาศาลในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการอาเซียนมีเวลาไม่ถึง28ปีในการปรับการผลิตซึ่งหลายประเทศประเมินว่าอาจปรับตัวตามไม่ทันหากไม่มีคนช่วยทั้งทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและเงินทุนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ในปี2564สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่งานวิจัยรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาเซียนหรือ ASEAN State of Climate Change Report ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดยรัฐบาลญี่ปุ่นงานวิจัยนี้สำรวจศักยภาพอาเซียนในการมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2593ผลการวิจัยพบว่ามีเพียงสิงคโปร์และบรูไนที่จะปรับสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างชาติแม้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศอื่นส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและเงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้วจึงจะบรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาเวียดนามวางแผนปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ27ภายในปีพ.ศ. 2573เวียดนามมีศักยภาพลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ร้อยละ9ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ18จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วเช่นเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งอินโดนีเซียวางแผนลดก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ41ภายในปีพ.ศ. 2573เช่นกันอินโดนีเซียมีศักยภาพลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ร้อยละ29ที่เหลืออีกร้อยละ12ก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วไทยวางแผนปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573ไทยมีศักยภาพลดปริมาณคาร์บอนได้ร้อยละ20ที่เหลืออีกร้อยละ5พึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วโดยไทยต้องปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ด้วยการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเงินทุนและการเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนตามเป้าหมายที่วางไว้ในที่ประชุม COP26กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้ให้คำสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 3.45 ล้านล้านบาทโดยระหว่างการประชุม COP26 เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันและนายกรัฐมนตรีเวียดนามฟามินชินได้หารือกันและออสเตรเลียยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ที่มีราคาถูกและภาคการเงินโลกสนใจที่จะลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำในตลาดเกิดใหม่อย่างเวียดนามซึ่งเวียดนามสามารถตักตวงประโยชน์จากความสนใจนี้และออสเตรเลียยินดีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานอย่างเต็มที่ในเวียดนามเช่นเดียวกับญี่ปุ่นซึ่งได้ตั้งงบประมาณให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้พลังงานไว้สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 345,000 ล้านบาทในปี2564นอกจากนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางเยือนอินโดนีเซียเวียดนามและไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะก็ได้นำเสนอแผนความริเริ่มชุมชนปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งเอเชียที่ครอบคลุม5เรื่องหลักคือ
1. ให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีเพื่อลดคาร์บอนเป็นศูนย์ 2. ร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 3. มีส่วนร่วมในการให้เงินทุนสนับสนุน 4. ร่วมพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีในการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ 5. ร่วมสร้างตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับดังกล่าวได้ให้ข้อสังเกตว่าอาเซียนอาจปรับสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ได้ล่าช้ากว่าเดิมเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ในช่วงปี2562อาเซียนทุ่มงบประมาณกว่า 318,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ11ล้านล้านบาทเพื่อรักษาการจ้างงานและพยุงเศรษฐกิจเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์จึงลดความสำคัญลงเป็นอันมากดังนั้นการไปสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ของอาเซียนจะยากขึ้นเพราะแต่ละประเทศต้องฟื้นเศรษฐกิจที่ชะลอจากโควิด -19 ไปพร้อมๆกับการปรับสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์การตั้งเป้านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้และก็ควรจะทำนะครับแต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายได้สำเร็จหรือไม่นั้นต้องยอมรับว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและโควิด -19 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ขัดขวางและทำให้การก้าวเข้าไปสู่นิวทรัลคาร์บอนหรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นต้องช้าลงไปอีกอย่างแน่นอนครับและในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับ China Plus พลาดไม่ได้เพราะว่านโยบายโควิดซีโร่ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดูเหมือนจะเป็นประเด็นให้การเมืองนักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกนั้นใช้มาโจมตีและพยายามที่จะโดดเดี่ยวจีนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน China Plus ครับธนาคารอยู่หน้าบ้านสบาย CDM โมเดลตู้อัจฉริยะทำได้ทั้งฝากถอนโอนจ่ายภายในเครื่องเดียวเตรียมปูพรมติดตั้งหน้า 7-Eleven ตั้งเป้ามีครบทุกสาขาภายในกลางปีหน้าติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านจันทร์ที่23พฤษภาคม 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16ช่วงสุดท้ายนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะลึกดูสารพันปัญหาทางเศรษฐกิจของจีนกันนะคะที่มีตั้งแต่สงครามทางการค้ากับสหรัฐรวมไปถึงประเด็นของนโยบายโควิดเป็นศูนย์ด้วยในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายเลยจะมีความเห็นวิเคราะห์เอาไว้อย่างไรบ้างและมีทางออกอย่างไรวันนี้คุณป๊อปมีคำตอบมาฝากค่ะในขณะที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ชมอยู่ขณะนี้นะครับประเทศจีนก็ยังคงปิดเมืองสำคัญอย่างเช่นมหานครเซี่ยงไฮ้เป่ยจิ้งปักกิ่งนั่นก็เป็นเพราะนโยบายโควิดซีโร่ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่เองและต้องยอมรับนะครับว่านโยบายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากตะวันตกอย่างมากนะครับเพราะว่าปิดเมืองปิดประเทศนานเหลือเกินและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั่วโลกนะครับสหรัฐเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกังวลเป็นเพราะความหวังดีหรือความประสงค์ร้ายแต่ก็บอกว่าทุกประเทศขณะนี้ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะใช้โอกาสในการย้ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตออกจากประเทศจีนซะเลยนะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับจีนกำลังโดนโจมตีทั้งจากภายในและภายนอกเหมือนกับรับศึก2ด้านศึกภายในก็คือวิกฤตโควิด-19ภายใต้เงื่อนไขโควิดเป็นศูนย์ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นถือว่าเข้มงวดและเด็ดขาด
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับส่วนภายนอกก็คือความขัดแย้งและวิกฤตทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลจีนใต้ซึ่งคลื่นลมก็ไม่ค่อยสงบนะครับมีเรือรบของฝรั่งอังมอนั้นเที่ยวไล่เที่ยวคือไปมาสร้างความกดดันให้กับเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมากครับยิ่งพอเจอกับนโยบายโควิดซีโร่ของประเทศจีนเข้าไปก็ยิ่งสบโอกาสให้ตะวันตกนั้นพยายามที่จะหาเหตุผลมาเพื่อโดดเดี่ยวจีนนะครับ1ก็คือแยกห่วงโซ่อุปทานการผลิตออกจากจีนครับ2คือให้ชะลอนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเทคโนโลยีจากประเทศจีนครับแล้วจีนต้องทำอย่างไรครับเพื่อที่จะรับศึก2ด้านให้ได้และไม่ให้ใครเนี่ยนะฮะย้ายโรงงานหรือหน้าร้านออกไปจากจีนมีความคิดเห็นที่น่าสนใจจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกหรือว่าท่านอดีตศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับคุณจัสตินหลินหรือว่าหลินยี่ฟูท่านกล่าวนะครับว่าวิกฤตที่จีนกำลังเจอ2ด้านในขณะนี้ก็มีแนวทางแก้ไข2ประการด้วยกันทางที่1คือต้องรักษาพลวัตการเติบโตของเศรษฐกิจจีนให้เติบโตต่อไป2คือต้องเปิดประเทศให้เร็วที่สุดครับขอแค่จีนเนี่ยนะฮะทำ2ประการนี้ได้เศรษฐกิจจีนในครึ่งปีหลังจะเติบโตได้ถึง8%และภาพรวมของเศรษฐกิจจีนก็จะเติบโตได้5%ถึง6%ตลอดทั้งปีนะครับและเมื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าขนาดของเศรษฐกิจจีนจะก้าวเป็นอันดับ1ของโลกใหญ่แซงหน้าสหรัฐอย่างเร็วในปี2029อย่างช้าในปี2033นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าสหรัฐนั้นจะชอบใจหรือไม่แต่โลกนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่สถานะความมั่นคงใหม่ด้วยขนาดของเศรษฐกิจนะครับในระหว่างนี้เราย้อนกลับมาดูนะครับว่าถ้าหากว่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐเป็นจริงโลกทั้งใบนั้นสามารถที่จะเลิกพึ่งพาห่วงโซ่การผลิตของจีนได้หรือไม่มาดูตัวเลขกันครับจากสถิติบอกว่าจีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ1ของ120ประเทศทั่วโลกอันดับ2ของ70ประเทศทั่วโลกทั้งหมดนี้คิดเป็น90%ของประเทศที่มีทั้งโลกแล้วนะครับและสิ่งที่ทำให้การเจริญเติบโตของจีนนั้นแตกต่างก็คือเมื่อจีนโตประเทศคู่ค้านั้นจะโตไปด้วยและถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วจะโตกว่าจีนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเศรษฐกิจจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้อย่างน้อย25%ทุกปีครับแม้ว่าจุดยืนทางการเมืองของสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้ง2ประเทศนี้ควรที่จะร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะเชื่อแน่ว่าจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มและเกื้อกูลซึ่งกันและกันสหรัฐมีเทคโนโลยีส่วนจีนนั้นมีโรงงานมีหน้าร้านมีลูกค้าและมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหากไม่มีจีนไม่มีโรงงานไม่มีโรงงานไม่มีสินค้าแล้วสหรัฐและประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะเอาอะไรไปขายแค่ปิดมหานครซ่างไห่หรือเมืองเซี่ยงไฮ้ไปแค่เดือนกว่าๆนะครับบริษัททั่วโลกนี้แทบจะร้องโอดโอยนะครับ Adidas Nike Volkswagen Tesla Muji Uniqlo Appleเสียกระบวนท่าไปต่อกันไม่เป็นปิดสาขาแทบไม่ทันเพราะว่าไม่มีสินค้าส่งมาจากประเทศจีนและแม้ว่าในเวลานี้หลากหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกานั้นกำลังไม่พอใจที่การปิดท่าเรือในเมืองสำคัญของจีนนั้นส่งผลให้ห่วงโซ่ supply chain ของสหรัฐนั้นปั่นป่วนไปด้วยและทำให้รัฐบาลวอชิงตันนั้นจำเป็นที่จะต้องถอนเจ้าหน้าที่ออกจากสถานกงสุลในเซี่ยงไฮ้และหันมาเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกนั้นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนี่เป็นโอกาสของรัฐบาลของท่านโจไบเดนนะครับที่จะกำหนดยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนภายใต้ชื่อว่ากรอบยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกโดยมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นศิลปินดาวเด่นใต้สังกัดแต่สิ่งที่สื่อตะวันตกนั้นใช้โจมตีโควิดซีโร่โพลิซีของท่านสีจิ้นผิงนั่นคืออะไรครับสถิติการติดเชื้อของโอไมครอนตัวนี้นะครับ100ตาย 0.2 ติดง่ายตายยากถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเราลองมาเปรียบเทียบตัวเลขกันใหม่นะฮะฟังดูน้อยมากนะครับ100ตาย 0.2 1,000 ตายแค่2รายแต่ถ้าหากว่า 1,400 ล้านในประเทศจีนนั่นหมายความว่าประชาชนจีนนั้นอาจจะตายได้ถึง 2.8 ล้านหรือมากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นยอมไม่ได้ครับชีวิตของประชาชนนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งเศรษฐกิจจ่อเซงลี่นั้นเป็นอันดับที่2นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามจีนจะพยายามรักษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครย้ายฐานการผลิตย้ายหน้าร้านออกไปจากจีนในเวลานี้แต่ถ้าหากว่าใครคิดที่จะตัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานการผลิตในตอนที่จีนนั้นกำลังไม่ค่อยสบายเล็กน้อยก็ลองดูครับแล้วลองดูนะครับว่าในระยะยาวใครจะเจ็บตัวเสียหายมากกว่ากันและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับมีหลายช่องโหว่ที่ต้องเร่งอุดเลยนะคะเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งต่อไปค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในอาเซียน Plus ประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์10:30 น.นะคะวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ